ัสดีค่ะกลับมาพบกับโบกี้พิมพิสารนวศศรีแล้วรายการเซมาพาทีวาไรตี้รายการที่มุ่งหวังให้เกิดการรวมพลังร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะแล้ววันนี้นะคะโบกี้อยู่ที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีภารกิจในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะภายใต้การบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541เป็นต้นมาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการทำงานของศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาแห่งนี้นะคะโมกี้ขอพาทุกท่านไปรับชมสารคดีพ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นครูของปวงชนอย่างแท้จริงในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนชาวไทยค่ะตระหนักถึงการพึ่งพาตนเองและพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้โบกี้ขอพาทุกท่านไปกันที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะในการน้อมนำแนวพระราชดำรินี้มาใช้ในการอบรมเยาวชนของชาติเชิญรับชมได้เลยค่ะบนดอยสูงและเทือกเขาสลับซับซ้อนของตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากยังมีโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กดอยผู้ด้อยโอกาสซ่อนตัวอย่างเงียบๆอยู่ที่นี่มากกว่า40ปีแล้วโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2516ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในแต่ละปีมีเด็กดอยกว่าพันคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ที่นี่ยังมีหอพักสำหรับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลนักเรียนบางคนใช้เวลาในการเดินเท้าระยะทางกว่า30กิโลเมตรเพื่อมาโรงเรียนบนเนื้อที่34ไร่ในสภาพแวดล้อมของดอยสูงและข้อจำกัดมากมายโรงเรียนแห่งนี้กลับสามารถบริหารจัดการสังคมในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่มีอีกทั้งยังขยายแนวคิดสู่ชุมชนโดยรอบเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินอยู่3เรื่องคือ 1. ในเรื่องของสหกรณ์เรื่องที่2คือในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกเรื่องที่3ก็คือเป็นโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงนักเรียนก็จะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทดลองได้ทำเนี่ยมันนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงได้และเมื่อเราเจริญตามของพระองค์ท่านเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกเรื่องมันก็จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็จัดว่าในองค์กรของเราเนี่ยนะเริ่มพอเพียงกันตั้งแต่ผู้อำนวยการก็ต้องเป็นผู้อำนวยการพอเพียงคุณครูพอเพียงนักเรียนพอเพียงนอกจากนี้แล้วเรายังขยายผลไปสู่ชุมชนเพื่อที่จะเห็นว่า3ห่วง2เงื่อนไขนั้นน่ะมันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตสามารถที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และสามารถอยู่ได้ตามอัตภาพของตัวเองอย่างมีความสุขได้โดยยึดพระองค์เนี่ยเป็นครูที่แท้จริงของดวงใจของนักเรียนทุกคนครับโรงเรียนแม่ละเมิงเนี่ยเราเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2556ผลการประเมินเราก็จะไปดูที่ตัวเด็ก1มีชิ้นงานไหม2ในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปไหมในโรงเรียนหนึ่งในกิจกรรมหลักของโรงเรียนและนักเรียนที่นี่คือกิจกรรมสหกรณ์ซึ่งทุกคนในโรงเรียนล้วนมีส่วนร่วมทั้งการเป็นผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ขายการออมทรัพย์และสวัสดิการแก่สมาชิกโดยยึดหลักเพื่อส่วนรวมและการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนแบ่งออกเป็น4กิจกรรมใหญ่ๆก็คือ1กิจกรรมฝ่ายผู้ผลิตก็จะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าส่งสหกรณ์2สหกรณ์ร้านค้าก็จะรับซื้อสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตกิจกรรมออมทรัพย์ก็คือแต่ละระดับชั้นเรียนก็จะมีการออมทรัพย์โดยจะมีคณะกรรมการของแต่ละห้องเรียนหรือชั้นเรียนก็คือหัวหน้าห้องเป็นกรรมการด้านสวัสดิการก็คือกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการแล้วมีผลกำไรยังไงก็จะมีกิจกรรมด้านสวัสดิการก็คือช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนสำหรับหนูนะคะก็เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะหลังจากนั้นพอหนูได้ขึ้นม.1นะคะก็ได้เข้ามาทำงานเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ที่โรงเรียนบ้านแม่ตะเมืองค่ะพอหนูอยู่ม.3หนูก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสหกรณ์โรงเรียนบ้านแม่ตะเมืองของที่นี่ค่ะหนูหน้าที่ของหนูนะคะก็คือในแต่ละวันหนูก็จะมาช่วยน้องๆค่ะมาดูแลสินค้ามาช่วยงานคุณครูค่ะในเรื่องของกิจกรรมสหกรณ์ที่เรานำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนก็คือ1ค่ะเรื่องการมีส่วนร่วมการทำงานกระบวนการกลุ่มค่ะความเสียสละความรับผิดชอบท่านผอ.ก็ให้ครูทุกคนต้องทำแผนบูรณาการการเรียนการสอนวิชาหลักของตัวเองเข้ากับวิชาสหกรณ์ด้วยค่ะการที่เราได้เข้ามาทำงานตรงนี้นะคะค่ะเราต้องมีความเสียสละค่ะต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะและที่สำคัญต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะถ้าคนใดคนหนึ่งนะคะขาดการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะทำให้งานไม่สำเร็จค่ะและเราต้องมีจิตสำนึกว่าเรามาทำงานที่นี่เราต้องช่วยเหลือและมีความสามัคคีกันค่ะค่ะสำหรับในโรงเรียนเราอยู่กันเป็นสังคมขนาดใหญ่ถ้าเรามีความเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะการทำบัญชีครัวเรือนในโครงการใต้ร่มพระบารมีสานต่อการทำบัญชีสู่วิถีพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีเริ่มต้นจากครูและนักเรียนในโรงเรียนต่อมาได้ขยายผลสู่ผู้ปกครองและสู่ชุมชนโดยรอบรวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นและการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนกิจกรรมที่1ก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีค่ะซึ่งพวกเราก็จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหน้าอาคารเรียนค่ะแล้วก็มีประกาศในหมู่บ้านค่ะแล้วก็กิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมที่ออกไปช่วยผู้ปกครองทำงานแล้วก็กิจกรรมที่3พวกเราเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างสหกรณ์กับโรงเรียนค่ะคือถ้าผู้ปกครองมีผ้าทอพวกเราก็จะเอาผ้าทอของผู้ปกครองมาฝากขายที่โรงเรียนกิจกรรมที่4ก็คือกิจกรรมชมรมรักบ้านเกิดค่ะแล้วก็กิจกรรมที่5เป็นกิจกรรมพี่สอนน้องทำบัญชีค่ะแปลงเกษตรพื้นฐานและแปลงผักปลอดสารพิษรวมทั้งการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาบนที่ดินเชิงเขาด้านหนึ่งของโรงเรียนคือแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ป้อนสู่โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนกว่า1,000 คนในทุกๆวันโดยมีครูภูมิปัญญาจากหมู่บ้านมาให้ความรู้โดยมีหลักปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเป็นแนวทางมาทำว่าผมสอนเด็กว่าเกี่ยวกับเกษตรพื้นฐานเกษตรพื้นฐานเนี่ยหมายถึงว่าที่พระเจ้าอยู่หัวสอนว่าพื้นที่ดินเนี่ยแต่ละเป็นไปยังไงสภาพเป็นยังไงต้องทำยังไงจะเป็นธรรมชาติอยู่ได้นานเสร็จแล้วผมก็เลยมาสอนเด็กว่าพื้นฐานเกษตรกรเนี่ยเกษตรพื้นฐานเนี่ยดีไหมเสียเนี่ยต้องปัดดินดีๆแบบพระเจ้าอยู่หัวสอนเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละคิดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมดาไปลึกมากใช้ไปประโยชน์มาสาเลยอยู่ที่สถานที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าพื้นละถ้าเราปลูกผักอ่ะเราไม่ทำข้าวมันได้เนี่ยผักเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีข้างๆเนี่ยต้องปลูกหญ้าแฝดพระเจ้าอยู่หัวสอนไปแล้วใบไม้ต้นไม้อยู่ข้างบนเนี่ยลงมาเนี่ยแต่ละชั้นธาตุอาหารพืชเนี่ยลงมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นมันจะค้างอยู่ตอนที่เราปลูกหญ้าแฝดไว้เขาพูดเนี่ยเขาสอนกับเราเนี่ยผมบอกว่าดีมากทำตามที่เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวสอนเนี่ยสุดยอดนะผมสอนเด็กอย่างนี้ฮะการคำนึงถึงส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนคือสิ่งที่โรงเรียนปลูกฝังให้กับนักเรียนในทุกกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าในฐานะของคนที่อยู่ต้นน้ำนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทุกคนมุ่งหวังให้ป่ายังคงสภาพอุดมสมบูรณ์แบบเดิมไว้ได้มีป่ามีน้ำ
พื้นป่าเป็นแหล่งกำเนิดน้ำทำให้มีน้ำใช้จากลำห้วยธรรมชาติไหลรินอยู่ได้ตลอดปีส่งผลความอุดมสมบูรณ์ไปยังแหล่งผลิตอาหารจากผลิตผลการเกษตรหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนรุ่นต่อรุ่นพิจารณาถึงข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของผู้คนบนดอยแล้วนะคะเราก็จะพบว่ามีความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่การที่โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้รวมถึงขยายผลไปสู่ชุมชนนะคะตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าเพื่อวิถีชีวิตที่ดีตามอัตภาพและมีความสุขได้โดยมีพระองค์ท่านเป็นครูที่แท้จริงในดวงใจของนักเรียนทุกคนค่ะและตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาที่โบกี้นัดหมายเอาไว้แล้วเอาเป็นว่าตามโบกี้เข้าไปด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะมาติดต่อขอพบอาจารย์นริษาค่ะคุณนันดีครับค่ะตามมาเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นริษาใช่ไหมคะค่ะค่ะโบกี้จากรายการเสมาพาทีวาไรตี้นะคะที่ติดต่อมาขอชมที่นี่เมื่อวานนี้ค่ะจ้ะอ๋อน้องโบกี้เองงั้นเชิญนั่งก่อนนะคะขอบคุณค่ะจ้ะวันนี้มาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ต้องการทราบข้อมูลของศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ด้านไหนบ้างเอ่ยก็โมกี้ทราบมาว่าที่นี่ค่ะภารกิจหลักๆเลยก็คือผลิตรายการโทรทัศน์เลยอยากให้อาจารย์นริษาช่วยเล่าการทำงานของที่นี่ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะที่นี่นะคะศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะก็หน้าที่หลักก็คือของเราผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีนะคะมีการทำงานที่นี่น่ะแบ่งการทำงานออกเป็น3ฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรมนะคะในส่วนของพี่เนี่ยรับผิดชอบด้านงานบริหารงานทั่วไปนะคะก็จะมีงานที่เกี่ยวกับงานเอกสารงานหนังสือราชการการประชุมการจัดเลี้ยงการดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์งานบุคลากรการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะงานประชาสัมพันธ์ทั่วไปอย่างที่น้องโบกี้มาพบเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของพี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เยอะเราก็จะมีการดูแลเรื่องอุปกรณ์การจัดซื้อจัดจ้างการทำทะเบียนครุภัณฑ์การจำหน่ายจ่ายโอนครุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไปเหมือนกันการเงินของบุคลากรการเงินของหน่วยงานตรงนี้พี่ก็รับผิดชอบด้วยนะคะน้ำไฟโทรศัพท์ที่นี่ก็คือฝ่ายบริหารงานทั่วไปก็ดูแลหมดทุกอย่างแล้วก็อย่างสถานที่อาคารที่น้องบุกี้เดินเข้ามาเนี่ยก็จะพบนะคะว่าสถานที่ของเรากว้างขวางมีสตูดิโอมีอาคารสถานที่แล้วก็มีสวนร่มรื่นภูมิทัศน์สวยงาม อันนี้ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของฝ่ายบริหารงานเหมือนงานทั่วไปเหมือนกันที่ต้องดูแลด้านความสะอาดความปลอดภัยด้านภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วก็ดูดีตลอดเวลาสำหรับผู้มาติดต่อราชการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในอาคารสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ยังมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกเดี๋ยวพี่จะพาน้องโบกี้ไปพบหัวหน้าศูนย์แล้วก็ไปดูการทำงานในฝ่ายต่างๆงั้นเดี๋ยวเราไปข้างบนนะคะไปพบหัวหน้าศูนย์เดี๋ยวระหว่างทางที่เราจะไปพบหัวหน้าศูนย์กันนะคะเดี๋ยวพี่จะเล่าภารกิจเพิ่มเติมของศูนย์ผลิตอีก2ภารกิจก็คืองานให้บริการศึกษาดูงานแล้วก็งานจัดฝึกอบรมด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับหน่วยงานภายนอกนะคะดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามโบกี้และอาจารย์นริษาไปเยี่ยมชมที่นี่กันเลยค่ะจ้ะน้องโบกี้เดี๋ยวพี่จะเล่าภารกิจอีก2อย่างของศูนย์ผลิตนะคะที่ศูนย์ผลิตดำเนินการก็คืองานให้บริการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานภายนอกก็จะมีประเภทนักเรียนจากชุมนุมสดทัศนศึกษาเป็นนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์หรือจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนหรือสถาบันที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะและอีกภารกิจนึงของศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์นะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ถึงแล้วห้องหัวหน้าศูนย์เดี๋ยวเราเข้าไปพบหัวหน้าศูนย์พูดคุยกันเรื่องภารกิจของศูนย์เทคโนกันต่อนะคะดีเลยค่ะเชิญครับนะคะน้องพี่เนี่ยอา
าจารย์กิติพงษ์เปลี่ยนปฏิภาณนะคะหัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญโต๊ะนู้นนะครับจะได้พูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกับหัวหน้าศูนย์ของที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะโบกี้พอจะทราบข้อมูลของที่นี่จากอาจารย์นริษามาคร่าวๆแล้วค่ะว่าที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์แห่งนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยากทราบว่าที่นี่ค่ะมีหน้าที่แตกต่างจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษายังไงบ้างคะครับที่นี่จริงๆก็ภารกิจหลักๆก็คือการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส่วนในสเกลของศูนย์เทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีสเกลงานที่ใหญ่กว่าหลายด้านกว่าที่นู่นจะมีทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV ที่เราคุ้นเคยกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกส่วนต่างๆส่วนสื่อคนพิการสื่อดิจิตอลนะครับส่วนวิศวกรรมมีส่วนเทคนิคโทรทัศน์เทคนิควิทยุซึ่งสเกลงานจะเยอะเยอะมากค่ะก็คือพูดถึงที่นี่ก็คือว่าบุคลากรของเราประมาณ30กว่าคนนะรวมทั้งหมดในขณะนี้30กว่าคนซึ่งศูนย์เทคโนโลยีเนี่ยเกือบ200คนนะครับก็เพราะฉะนั้นสเกลงานก็จะแตกต่างกันนะครับที่นี่หลักๆจริงๆก็คือผลิตรายการโทรทัศน์โดยที่เรามีสตูดิโอสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ถึง3สตูนะครับสตูใหญ่ที่สุดเนี่ย350ตารางเมตรก็เคยเอารถเข้าไปได้ถึง3คันค่ะแต่ในความจริงแล้วถ้าจะเอาเข้าจริงๆผมว่า7คันก็น่าจะยังเอาเข้าไปได้ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีเนี่ยนอกจากผลิตรายการตามหลักสูตรทั้งหลักสูตรของสพท.หลักสูตรของกศน.เองก็ยังมีการติวเพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษาที่คาดหวังว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งรายการนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเพราะว่าเชิญติวเตอร์ดังๆมาร่วมรายการไม่ต้องไปเสียเงินเรียนเพิ่มเติมเรียนที่นี่ได้เลยใช่ครับนอกจากนี้ยังมีรายการตามอัธยาศัยซึ่งจะเผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับชมก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมหรือสุขภาพค่ะนะครับแล้วอย่างนี้จะสามารถติดตามรับชมช่อง ETV ได้ช่องทางไหนบ้างคะครับแต่เดิมเนี่ย ETV เป็นโทรทัศน์ระบบดาวเทียมนะครับช่องทางก็ค่อนข้างจะค่อนข้างน้อยแต่หลังๆมาเนี่ยเราเพิ่มช่องทางการรับชมนะครับนอกจากจะรับชมได้จากจานดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นของ True ช่องละ80ช่อง371 HD ก็นี่ High Definition นะครับหรือช่อง GMMZ ช่อง332นะครับหรือช่อง DTV ช่อง252และช่อง64นะครับ PSI ก็ช่อง110แล้วก็ Sunbox ช่อง112ะนะครับนอกจากนั้นก็รับชมทางอินเทอร์เน็ตworldwideweb.etvthai.tv นะครับรวมทั้งสามารถรับชมช่องทางที่3ก็คือรับชมจากระบบ IPTV โอ้ยสะดวกมากค่ะช่องทางที่4นะครับสมาร์ทโฟนนะครับช่องทางสุดท้ายก็เป็นเคเบิลทีวีท้องถิ่นซึ่งมีกระจายทั่วประเทศเลยครับหลากหลายช่องทางสะดวกรับชมมากๆเลยค่ะก็มาถึงที่นี่ทันทีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามีหลายสตูเลยโบกี้อยากไปดูจังเลยค่ะครับถ้างั้นคงต้องรบกวนอาจารย์นักศึกษานำน้องโบกี้ชมตรงนี้พอดีผมติดประชุมที่กระทรวงเดี๋ยวคงต้องเดินทางแล้วได้ค่ะขอบคุณมากนะคะชื่อโก้ครับสราวุธเมืองคำติดเก่าแผนกวิชาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ครับถ้าถามถึงสาเหตุที่พี่เลือกเรียนสายอาชีวะเหรอครับก็ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยตอนที่พี่เป็นเด็กเลยครับป้าของพี่อะครับเขาเป็นช่างตัดเสื้อพี่ได้มีโอกาสเห็นคุณป้าครับตัดเสื้อผ้าสวยๆพี่ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนะถึงทำให้ผ้าผืนเรียบๆเนี่ยมัน
กลายเป็นเสื้อผ้าได้พี่ก็เลยลองถามผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ก็แนะนำว่าให้พี่ครับถ้าอยากสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดอะให้ไปเรียนที่แผนกวิชาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์นั่นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพการงานของพี่เลยครับถ้าถามถึงสิ่งที่พี่ได้รับจากการเรียนอาชีวะหรอครับการเรียนที่นี่ครับเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติความรู้เรื่องเส้นใยสิ่งทอการตัดเย็บการทำแพทเทิร์นการออกแบบสิ่งเหล่านี้ครับก็จะได้รับทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเป็นอย่างมากเลยสำหรับประสบการณ์ทำงานของพี่หลังจากที่พี่เรียนจบอาชีวะเหรอครับพี่ขอเล่าถึงตอนที่พี่ได้มีโอกาสร่วมงานกับไนกี้แล้วกันครับตอนนั้นพี่ทำงานในตำแหน่งซีเนียร์แพทเทิร์นเมเกอร์ครับงานที่พี่ได้รับเนี่ยเป็นงานที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงครับต้องรับผิดชอบในการทำ develop pattern ทำ pattern engineer ด้วยดู sample แล้วก็ดูยาวไปถึง route production เลยครับซึ่งมันทำให้พี่ครับจำเป็นจะต้องดึงศักยภาพทั้งหมดที่เรามีเนี่ยออกมาใช้ซึ่งการทำงานในครั้งนั้นน่ะมันทำให้เราครับมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็ยังติดตัวพี่มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับสำหรับแรงบันดาลใจที่พี่มาเปิดร้าน The Dress Up หรอครับมันก็ต้องย้อนไปถึงตอนที่พี่ได้มีโอกาสทำงานแล้วก็ตัดเสื้อผ้าสวยๆให้ผู้คนได้ใส่กันพี่ก็ได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของคนที่เขาได้ใส่เสื้อผ้าของพี่พี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พี่อยากจะทำให้มันเพิ่มมากขึ้นพี่จึงเลยตัดสินใจทำร้านนี้ขึ้นมาครับสำหรับ Collection Winter 2016 Flower in the Rainforest เกิดจากตอนที่โก้ครับได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่เขาค้อมันเป็นช่วงปลายฤดูฝนครับทำให้โก้ได้มีโอกาสพบเห็นกับความสดชื่นของดอกไม้สายหมอกต้นหญ้าที่กำลังเจริญเติบโตดอกไม้ที่ผลิบานต้นไม้ที่แตกยอดใหม่มันเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยครับที่ทำให้โก้ได้เอามาออกแบบในคอลเลกชันนี้จุดเด่นของคอลเลกชันนี้ก็อยู่ตรงที่สีสันครับโก้เลือกใช้สีสันที่สดใสเป็นความสดชื่นของธรรมชาติของดอกไม้ของทุ่งหญ้าเป็นจุดเด่นของคอลเลกชันนี้ที่สำคัญเลยครับจ้ะน้องโบกี้เดี๋ยวเทียจะขอเล่าเสริมนิดนึงนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่มีแผนจะนำบุคลากรจำนวน162คนมาปฏิบัติงานที่นี่แต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาด้านบุคลากรก็ถึงแม้ว่าเราจะมีบุคลากรแค่30คนแต่เราก็ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถทำงานได้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างเต็มที่อย่างที่น้องโบกี้เห็นในปัจจุบันนะคะตอนนี้เรามาถึงสตูดิโอ3กันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเขามีการทำงานด้านผลิตรายการอะไรกันอยู่ดีเลยค่ะตามเข้ามาเลยค่ะผู้ชมจันหนุ่ยคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้องโบกี้คะนี่อาจารย์รัตนาอาจารย์หนุ่ยนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ก็เดี๋ยวน้องโบกี้ก็พูดคุยเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์กับอาจารย์รัตนาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปดูงานที่สตูดิโอหนึ่งก่อนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า
อาจารย์หน่อยคะก่อนอื่นโบกี้อยากทราบว่าในส่วนของฝ่ายการผลิตนะคะมีหน้าที่ดูแลส่วนไหนบ้างคะฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์นะคะที่ศูนย์ผลิตรายการนี้ก็มีหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วกว่าที่จะออกมาเป็นรายการอย่างที่เราเห็นอยู่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วอะค่ะขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการมีขั้นตอนอะไรบ้างคะขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะจะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือขั้นตอน pre production คือขั้นตอนเตรียมการผลิตขั้นตอนที่2คือ production คือขั้นตอนการผลิตขั้นตอนที่3คือ post production คือขั้นตอนหลังการผลิตขั้นตอนเตรียมการผลิตนะคะเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะผลิตเพื่ออะไรเป้าหมายผู้ชมเราเป็นใครเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่หรือประชาชนทั่วไปกำหนดระยะเวลาการทำงานว่าเราจะผลิตเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่กำหนดสถานที่ว่าเราจะผลิตในสตูดิโอหรือว่าผลิตเอาท์ดอร์คือนอกสตูดิโอกำหนดจำนวนบุคลากรว่าเราจะต้องใช้คนจำนวนเท่าไหร่ใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแล้วก็กำหนดด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆค่าจ้างวิทยากรพิธีกรหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเมื่อได้แผนตรงนี้แล้วเราก็นำแผนไปศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือห้องสมุดหรือจากที่ผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงเมื่อเราได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาแล้วเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ความถูกต้องแล้วก็รวบรวมทำเป็นบทร่างแล้วนำมาเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อที่จะนำมาผลิตรายการโทรทัศน์ค่ะอ๋องั้นก็หลังจากที่เราได้บทเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงของการเริ่มถ่ายทำแล้วหรือยังคะยังค่ะเมื่อเราพอเราได้บทเรียบร้อยเราต้องไปเริ่มประสานงานก่อนนะคะเราต้องประสานงานกับทีมงานบุคลากรทั้งช่างภาพช่างศิลป์ช่างเทคนิคหรือก็พิธีกรวิทยากรประสานงานนัดเวลาในการถ่ายทำทำแผนการผลิตกันเอาไว้ล่วงหน้าก่อนขั้นตอนที่2คือขั้นตอนโปรดักชันคือขั้นตอนการผลิตนะคะขั้นตอนการผลิตนี่ก็จะมีการผลิตภายในสตูดิโอและภายนอกสตูดิโออย่างการผลิตในสตูดิโอเนี่ยเราก็จะต้องมันจะมีข้อดีคือสามารถควบคุมเสียงและก็ควบคุมแสงได้ค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกหรือจะแดดออกหรืออากาศร้อนนะคะแต่ถ่ายทำในสตูดิโอเนี่ยเราจะต้องเตรียมเรื่องฉากแล้วก็จัดแสงแล้วก็จัดเตรียมไมโครโฟนให้ครบกับจำนวนคนแต่ว่าวันนี้นะคะมีการถ่ายทำในสตูดิโอหนึ่งน้องโบกี้อยากไปดูไหมคะโอ้ยอยากดูมากเลยค่ะงั้นโบกี้ขอรบกวนอาจารย์หนุ่ยพาโบกี้ไปดูหน่อยได้ไหมคะค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะได้ค่ะทางนี้เลยใช่ไหมคะค่ะยิงเข้าไปช้าๆไปมีน้องออยค่ะพี่ขอรบกวนเวลาสักครู่นะคะค่ะได้ค่ะเชิญน้องโบกี้ทางนี้นะคะค่ะขออนุญาตค่ะคนนี้พี่ออยนะคะโปรดิวเซอร์รายการที่จะถ่ายในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโบกี้พี่ออยกำลังถ่ายทำรายการอะไรอยู่คะรายการที่เห็นนะคะก็จะเป็นรายการ Hello Malaysia อาเซียนเราเพื่อนกันนะคะเป็นรายการสอนภาษามาเลเซียค่ะค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คือเราจะมีโครงการค่ะของทางสถานีที่จะสอนรายการภาษาอาเซียนซึ่งมีหลากหลายภาษาด้วยกันนะคะแล้วเราก็เคยทำมาแล้วล่ะหลายภาษาแต่ปีนี้น่าสนใจก็คือภาษามาเลเซียค่ะอ๋อทำไมถึงมีรายการนี้ขึ้นมาคะก็เพราะว่าทางสถานีนะคะเห็นความสำคัญของการเปิด AEC เนาะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกำลังคนเข้ามาในประเทศนะคะแล้วเราก็จะมีเหมือนกับเพื่อนบ้านที่พูดภาษาที่แตกต่างจากเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการสอนภาษาต่างๆทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียมีการสอนภาษาพม่านะคะก็คือหลากหลายค่ะโอ้ครบมากเลยแล้วอย่างนี้เวลาที่เราจะไปหาวิทยากรมาร่วมรายการทางทีมงานมีวิธีการคัดเลือกยังไงบ้างคะค่ะอันนี้ดีมากเลยค่ะวิธีการนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นรายการโทรทัศน์อาจารย์ที่มาสอนนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารเพราะว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่มีนักเรียนที่จะดูโต้ตอบกลับมาพี่อ๋อยก็
ไปเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก่อนค่ะอาจารย์ที่จะสอนภาษามาเลเซียทีนี้ก็จะขึ้นมาหลายคนแหละแต่ว่าเราจะเลือกคนไหนเราก็ต้องไปดูอาจจะเป็นวิดีโอของอาจารย์เขาที่มีอยู่ใน YouTube ว่าเขามีบุคลิกยังไงมีท่วงทีลีลาในการสอนอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาดูมีความมั่นใจดูพูดกับกล้องได้ด้วยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำเนียงและการแสดงออกของเขาอะค่ะก็มีส่วนในการทำให้รายการน่าสนใจซึ่งปีนี้พี่ออยก็เลือกอาจารย์โรเซฟทวีจิตมาทำรายการนี้โอ้โหแค่พูดชื่อวิทยากรก็อยากดูแล้วอย่างนี้รายการที่ทำอะค่ะเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นช่วงวัยไหนบ้างคะค่ะก็คือเนื่องจากว่ารายการภาษาโน้มันก็จะมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายแต่ว่าปีนี้ค่ะเราเน้นที่เป็นนักศึกษาจนถึงวัยทำงานค่ะเพราะประโยคที่เราสอนนะคะในรายการต้องการที่จะให้เขาจดจำแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการแนะนำตัวการถามทางอย่างเงี้ยค่ะการถามหาสถานที่ต่างๆแล้วก็รวมถึงคำบอกลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณจำไปสั้นๆแล้วก็เอาไปฝึกพูดให้คล่องแล้วก็เอาไปใช้จริงได้เลยโหเรียกได้ว่าเป็นช่องที่เต็มไปด้วยรายการที่มีสาระเยอะแยะมากมายเลยนอกจากในเรื่องของรายการมาเลเซียวันนี้ที่เราได้ดูไปจะมีรายการอื่นๆอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์หนุ่ยถ้าในเรื่องภาษานะคะก็ยังมีรายการภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาเขมรแต่ถ้าเป็นรายการปกติทั่วไปอื่นก็ยังมีรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกรายการไทยเอ็กซ์ไซส์รายการกฎหมายคลายเครียดรายการเสมาพาทีวาไรตี้รายการนี้เองค่ะแล้วก็มีประมาณ10รายการค่ะก็รวมแล้วทางศูนย์ผลิตเราก็จะผลิตประมาณ300ตอนในปีนี้นะคะโอ้โหคือครบทุกๆรายการครบทุกๆประเภทรายการเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมเปิดมาดูที่ช่องนี้กันนะคะแล้วก็นอกจากในส่วนของเบื้องหน้าตรงนี้มีเบื้องหลังอีกส่วนนึงด้วยในการทำรายการขึ้นมาเป็นส่วนไหนคะค่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากนะคะเป็นห้องควบคุมสัญญาณภาพและเสียงเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะอ๋อได้เลยค่ะก็ส่วนตอนนี้นะขอขอบคุณพี่ออยค่ะขอบคุณค่ะไปเลยค่ะทางไหนคะทางนี้เนาะตามมาเลยค่ะที่นี่ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอาจารย์หนุ่ยค่ะจะมีแยกห้องกันค่ะระหว่างห้องผลิตรายการแล้วก็เป็นห้องควบคุมการผลิตค่ะนี่คือห้องควบคุมการผลิตนะคะเชิญน้องโมกี้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะน้องโมกี้คะค่ะวันนี้อาจารย์กฤษดางนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรมค่ะอ๋อห้องนี้นี่คือเป็นส่วนที่ควบคุมการผลิตใช่ไหมคะส่วนนี้นี่คือมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์นะครับสำหรับในฝ่ายของเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรมของศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ก็มีหน้าที่ในการที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ให้พร้อมนะครับหลังจากที่จัดแสงในห้องสตูดิโอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดเตรียมกล้องอะไรสัญญาณต่างๆสัญญาณภาพสัญญาณเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมาทำการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในห้องนี้ซึ่งในส่วนที่เป็นเมนต่างๆนั่นจะอยู่อีกห้องหนึ่งครับส่วนห้องนี้จะเป็นประเภทที่เป็นส่วนที่เป็นอินพุตและเอาท์พุตคืออินพุตก็เป็นคำสั่งอะไรต่างๆสั่งเข้าไปนะครับส่วนที่เป็นเอาท์พุตก็เป็นจอมอนิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจอสัญญาณภาพครับกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องสี่ก็จะมาปรากฏที่นี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพจากคอมพิวเตอร์หรือภาพจากCG Graphic Computer ก็จะปรากฏในนี้นะครับส่วนที่จะต้องทำงานอันดับแรกให้เตรียมพร้อมสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ก็คือว่าสัญญาณภาพต่างๆนะครับก็จะต้องทำการควบคุมในนี้ซึ่งเรียกว่า RCU นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลกล้องซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมสัญญาณภาพนั่นเองก็คือควบคุมไอริสกล้องนะครับเกี่ยวกับมาสเตอร์แบล็คที่ส่วนที่เป็นมืดอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็สีค่าสีอะไรต่างๆซึ่งกล้องมีหลายตัวครับก็ต้องทำการปรับสีปรับแสงอะไรให้มันใกล้เคียงกันก็คือจะปรับอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมคะปรับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับปรับอยู่ในนี้ทั้งหมดให้ได้ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้ได้คุณภาพของภาพดีที่สุดนั่นเองนะครับโดยที่มีเวกเตอร์สโคปในการที่จะเปรียบเทียบสัญญาณต่างๆด้วยนอกจากจะดูจากมอนิเตอร์เปรียบเทียบกันนะครับก็จะมีเวกเตอร์สโคปในการเปรียบเทียบกันด้วยเพื่อความถูกต้องนะครับตรงนี้เป็นส่วนของกล้องครับแล้วก็ส่วนถัดมาตรงนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องควบคุมการเพิ่มลดแสงครับหลังจากครับหลังจากที่จัดแสงในห้องแสดงหรือห้องสตูดิโอเสร็จแล้วครับก็จะทำการมาปรับความสมดุลของแสงในนี้ครับแต่ละดวงก็จะมีชแนลของดวงต่างๆครับเพราะว่าการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นเราไม่สามารถที่จะจัดแสงให้มันสว่างเท่ากันได้หมดจึงต้องปรับ
อย่างคีย์ไลท์ฟิลไลท์แบ็คไลท์อะไรต่างๆนี่ครับปรับระดับความเข้มแสงที่แตกต่างกันเพราะว่าสตูดิโอห้องนึงนี่ก็คือขนาดใหญ่มากใช่ใหญ่มากครับเพราะว่าบางเวทีใหญ่ๆอย่างสตูดิโอ1นี่เป็นสตูดิโอที่ใหญ่ก็จะใช้ไฟเยอะบางรายการก็จะเป็น30ถึง40ดวงครับอย่างนี้ก็จะต้องมีแพลนในการจัดไฟแล้วก็มาควบคุมแต่ละดวงให้เกิดการสมดุลนั่นเองครับก็จะมีส่วนที่เป็นควบคุมมาสเตอร์แสงทั้งหมดเฟดขึ้นเฟดลงแล้วก็ควบคุมแต่ละดวงครับให้มีความสว่างที่สมดุลปรับให้ได้ถูกต้องนั่นเองครับนอกจากตรงนี้แล้วเป็นอะไรอีกคะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตรายการคือควบคุมเป็นเครื่องผสมและเป็นเครื่องควบคุมและผสมสัญญาณภาพครับหรือที่เรียกว่าสวิตเชอร์นั่นเองครับตรงนี้ก็จะมีผู้กำกับภาพแล้วก็มีผู้กำกับรายการอยู่ตรงนี้นะครับทำหน้าที่ในการสั่งกล้องสื่อสารกับช่างภาพที่อยู่ข้างในครับสื่อสารกับกล้องแล้วก็ทำการตัดภาพผสมสัญญาณภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามอย่างนี้ครับอย่างตอนนี้ก็น้องก็ทำหน้าที่ในการกำกับภาพกำกับรายการอยู่ครับก็ทำหน้าที่ในการสั่งกล้องกล้องสองลงช็อตเตรียมกล้องสองตัดกล้องสองอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องสมาธิดีมากเพราะหลายปุ่มเยอะมากจริงตรงนี้ต้องใช้สมาธิพอสมควรครับเพราะว่าตาจะต้องดูจอครับตาดูหูหูก็ฟังว่าวิทยากรพิธีกรเขาพูดอะไรกันครับตาดูหูฟังปากก็ต้องสั่งช่างภาพเพื่อที่จะเรียงร้อยถ้อยความของภาพนั่นเองลำดับภาพหลังจากที่ตัดกล้องนี้แล้วจะต้องคิดด้วยว่าหลังจากตัดภาพนี้แล้วจะต้องตัดภาพไหนต่ออะไรอย่างไรนี่ครับก็ต้องทำให้ท่านกับเหตุการณ์ครับให้สอดคล้องให้สมดุลให้เกิดการประสานกับเนื้อหานั่นเองครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญครับแล้วก็ดูต่อมาครับตรงนั้นเป็นอะไรคะตรงนี้เป็นเครื่องบันทึกที่เรียกว่า VTR นั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะใช้แบบ Solid State ในการบันทึกครับเป็นการ์ดตรงนี้เป็น P2 ครับบันทึกเป็นการ์ดสำหรับเป็นบันทึกรายการนั่นเองครับก็บันทึกรายการแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นคอมพิวเตอร์บันทึกครับก็จะเป็นใช้เป็นโปรแกรมเป็นอิดิอุตในการแคปเจอร์ภาพเสียงมาบันทึกลงในนี้ครับหลังจากที่บันทึกเสร็จเราก็สามารถที่จะนำสื่อที่บันทึกนี้นำไปตัดต่ออีกทีหนึ่งครับโอ้หลากหลายขั้นตอนมากครับเยอะครับค่ะนอกจากตรงนี้นี่มีตรงไหนอีกบ้างไหมคะครับหลังจากนี้ก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพแสงแล้วก็จะมีเสียงครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับโอ้โหอันนี้ใหญ่มากเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่าทุกส่วนเลยเป็นมิกเซอร์เสียงเครื่องควบคุมและผสมสัญญาณเสียงนั่นเองครับก็จะมีช่างเทคนิคในการควบคุมเสียงแต่ละชแนลอยู่ครับไม่แต่ละตัวนี้ต้องผ่านเครื่องนี้ครับแล้วก็มีการปรับแต่งเสียงเพิ่มความทุ้มแหลมตามความต้องการนั่นเองครับตรงนี้ครับงั้นอย่างนี้เวลาที่มีการถ่ายทำรายการสักรายการหนึ่งนี่ก็คืออาจารย์กฤษดางก็จะเป็นคนที่เดินไปเดินมาดูในแต่ละส่วนของห้องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ๆครับใช่ครับคือในส่วนที่จะต้องปฏิบัติและทำเองก็มีครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะต้องให้น้องๆมาควบคุมดูแลครับในห้องนี้นี่ถือว่าเป็นส่วนของขั้นตอนการผลิตนอกจากในส่วนนี้นี่คือมีส่วนไหนบ้างคะสำหรับในการผลิตรายการออกมาสักรายการหนึ่งมันมีกี่ขั้นตอนนะคะก็จะมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการร่วมการวางแผนในการผลิตนะครับว่าจะหลังจากที่ฝ่ายผลิตรายการมีโครงการในการที่จะผลิตรายการออกมาแล้วก็จะทำให้ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ทราบว่ารูปแบบรายการเป็นแบบไหนต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างนี้ครับก็จะทำการจัดเตรียมให้พร้อมนั่นเองนะครับจัดเตรียมด้านกล้องหรือว่าภาพแม้แต่คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องจัดเตรียมครับแล้วก็เวลาทำฉากอะไรต่างๆก็จะต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการเพื่อที่จะให้วางฉากให้สอดคล้องกับโคมไฟต่างๆที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดแสงแล้วก็เรียงตามลำดับมาครับโอ้โหกว่าที่รายการเนี่ยจะเสร็จออกมาเป็น1ชิ้นงานนี่ต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนมากๆค่ะแล้วอย่างนี้หลังจากที่ผ่านการควบคุมการผลิตในส่วนคอนโทรลแล้วเราจะไปในขั้นตอนไหนต่อคะครับหลังจากที่บันทึกเทปเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เทปแล้วก็เรียกว่าเป็นสื่อที่เป็นบันทึกลงในอีเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์นะครับเราก็จะนำไปเข้าห้องตัดต่อรายการโทรทัศน์ต่อไปเพื่อที่เป็นรายการในการนำออกอากาศที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปครับโอ้โหอยากรู้แล้วสิคะว่าขั้นตอนในการตัดต่อเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างโบกี้คงต้องขอให้อาจารย์หนุ่ยพาโบกี้ไปดูในส่วนนี้หน่อยนะคะได้ค่ะห้องตัดต่อเราจะอยู่ชั้น2งั้นเชิญโบกี้ไปดูกันเลยนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอขอบคุณอาจารย์กฤษดางมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปเลยค่ะอาจารย์หนุ่ยคะจริงไหมคะที่เขาว่าขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดเลยในการทำรายการค่ะใช่ค่ะพอเราได้ถ่ายภาพมาแล้วเราก็เอามาเรียงลำดับภาพแล้วก็ตรวจความถูกต้องใส่ CG อักษรใส่เสียงดนตรีแล้วก็อาจจะเป็นภาพกราฟิกต่างๆนะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะห้องตัดต่อค่ะโอ้โหนี่นะคะอาจารย์ชาติชายหัวหน้างานตัดต่อรายการโทรทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะก่อนอื่นโมกี้อยากทราบว่าที่นี่มีห้องตัดต่อทั้งหมดกี่ห้องคะที่นี่นะครับจะแบ่งห้องตัดต่อเป็น12ห้องครับแต่ว่าห้องนี้ที่เราอยู่กันนี้ไม่ใช่ห้องตัดต่อนะเป็นห้องอินเจสครับผมค่ะมันคืออะไรคะห้องอินเจสก็คือเป็นเหมือนกับแบบว่าเวลาที่เราถ่ายทำรายการมาเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนำไฟล์ไปตัดต่อเนี่ยเราก็มาคัดแยกมาคัดเลือกที่ห้องนี้กันก่อนอ๋อแล้วเมื่อกี้ก็แอบเห็นว่าตอนนี้กำลังตัดต่องานอยู่เป็นรายการอะไรคะเป็นรายการสอนภาษาเวียดนามครับชื่อรายการเวียดนามถามศัพท์ครับผมอ๋อแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่ารายการเนี่ยจะสนุกไม่สนุกจะน่าดูไม่น่าดูหัวใจหลักๆเลยก็คือการตัดต่อจริงเลยครับผมเพราะว่าบางทีรายการอย่างที่เราดูภาพยนตร์นี้เนาะสิ่งที่จะทำให้เรามีอารมณ์ร่วมกับเขาก็คือเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเกิดเราเลือกเพลงที่เป็นมูดแอนด์โทนที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริบทนั้นมันก็จะทำให้รายการของเรารวมถึงหนังของเราเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชมสื่ออารมณ์ได้ไม่ถึงใช่หรือว่าบางทีถ้าเกิดเราใส่ซาวด์เอฟเฟคที่ไม่ดีหรือว่าเราไม่ใส่ซาวด์เนี่ยจะทำให้รายการของเราไม่น่าดูอ๋อแล้วอย่างนี้เวลาที่รายการเขาถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายตัดต่อได้ชิ้นงานมาเริ่มแรกเลยคือต้องทำยังไงบ้างคะได้ครับหลังจากที่มีการถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไฟล์ภาพจากช่างภาพเนี่ยมาทำการตัดต่อซึ่งเราจะได้มาในรูปแบบของการ์ด P2 หรือว่าบางทีเราก็จะได้มาในรูปแบบของฮาร์ดดิสก์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาที่ห้องนี้แหละทำการคัดแยกจากไฟล์จากในนั้นมาลงคอมพิวเตอร์เครื่องตัดต่อครับผมหลังจากที่เราลงเครื่องตัดต่อเสร็จแล้วเราก็จะทำการตรวจดูว่าไฟล์ชิ้นนั้นน่ะสมบูรณ์แบบหรือเปล่าเราตรวจดูเบื้องต้นถ้าเกิดแสงน้อยเกินไปหน้ามืดเกินไปเราก็จะทำการเพิ่มแสงเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์รวมไปถึงเสียงด้วยถ้าเกิดเสียงที่เบาเกินไปมีเสียงแทรกมีเสียงซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแก้ไขตรงนี้ก่อนที่เราจะนำมาตัดต่อให้รายการเราสมบูรณ์แบบครับผมอย่างนี้ค่ะบุ๊กี้แอบสังเกตว่าพิธีกรยืนอยู่ด้านหน้าของฉากหลังเขียวๆอันนี้นี่คือมีไว้เพื่ออะไรคะก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่ากรีนสกรีนนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทมีกรีนสกรีนกับบลูสกรีนแต่ที่นี่จะใช้เป็นกรีนสกรีนนะครับน้องบุ๊กี้รู้เปล่าว่าเหตุผลทำไมเราถึงต้องใช้กรีนสกรีนนั่นสิคะบุ๊กี้ก็สงสัยได้ไหมคะเป็นสีอื่นไม่ได้นะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสิถ้าเหตุผลที่เป็นสีเขียวเพราะว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีส่วนที่เป็นสีเขียวน้อยที่สุดอ๋อเออจริงใช่จริงไหมสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นฉากสีดำอย่างเงี้ยเวลาที่เราเอามาซ้อนฉากซ้อนภาพแบ็กกราวด์เข้าไปเนี่ยจะทำให้ผมของเราอาจจะหายไปด้วยอ๋อใช่นี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้สีเขียวหรือว่าทำไมเราถึงต้องใช้สีน้ำเงินอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วก็หลังจากที่ทำการตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเราต้องทำยังไงบ้างคะหลังจากที่เราตัดต่อให้สมบูรณ์แบบและเราใส่เสียงเราปรับภาพเราทำอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเอ็กพอร์ตไฟล์ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล MXF เพื่อที่จะเอาไปลงสู่ระบบเพื่อที่จะออกอากาศในช่อง ETV ครับแต่ว่ายังออกอากาศไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไปที่แผนกของการตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนแผนกนี้เขาก็จะทำการตรวจว่ารายการของเราเนี่ยมีภาพที่สามารถคมชัดหรือว่าสมบูรณ์แบบมีภาพล่อแหลมสามารถออกอากาศได้หรือเปล่ารวมถึงตรวจเกี่ยวกับด้านของตัวหนังสือรวมไปถึงสื่อต่างๆที่อยู่ในวิดีโอหรือว่ารายการที่เราเอ็กพอร์ตออกมาครับผมอ๋อถือว่าเป็นขั้นตอนที่ใช้ความละเอียดมากพอสมควรเลยมิน่าขั้นตอนการตัดต่อถึงเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดเลยในการผลิตรายการออกมานะคะก็สำหรับตอนนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลในเรื่องของการตัดต่อกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชาติชายมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและนี่ก็คือขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์ชาติชายทำงานต่อแล้วเราไปคุยกันต่อข้างนอกนะคะได้เลยค่ะอ
เป็นไงบ้างคะโบกี้วันนี้สนุกมากเลยค่ะอาจารย์หนุ่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สนุกหรือเปล่าคะทำให้วันนี้เนี่ยเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่ากว่าที่รายการนึงเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ออกมาให้เราได้ชมกันต้องผ่านขั้นตอนมากมายเยอะแยะเลยแหละค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการดำเนินงานการถ่ายทำในสตูดิโอการควบคุมการผลิตอย่างเรื่องของแสงเสียงไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการตัดต่อนั่นเองค่ะโบกี้ดูแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันไปจนถึงสัปดาห์เลยนะกว่าที่เราจะได้ชมกันน่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์แล้วโบกี้ก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์ค่ะนั่นก็คือโครงการห้องเรียนกีฬาสปอร์ตโปรแกรมนั่นเองซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา2559ในภาคเรียนที่2ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะนักกีฬาไทยทำไมตัวมันเล็กนักผมไม่รู้ยิ่งเล่นเล็กลงเล็กลงคือเราส่วนใหญ่เราไปพิกับคนที่มันมีศักยภาพเราทำไมไม่พิกับคนที่ตัวมันใหญ่มาก่อนแล้วมาฝึกให้มันเป็นกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติโดยขยายผลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วไปสู่ภูมิภาคต่างๆโดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เข้าสู่โครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการรวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้นักเรียนที่เข้าโครงการมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปการทำงานร่วมกันในระดับปฏิบัติเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันการพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศโดยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาแต่มีสถาบันการพละศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์กีฬาสถานที่ฝึกซ้อมและผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติทำงานร่วมกับโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของความรู้ทางวิชาการทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ของจังหวัดนั้นๆปีที่24หมายเลข76ได้1คะแนนเราก็ไม่ได้สนใจเวลาอะไรมากพอมาดูรีซอลเอ้าตกใจว่าบีมน้องบีมขึ้นมาได้ยังไงเวลานี้เกือบทำลายสถิติจะมีการฝึกซ้อมแบบต่อเนื่องจะมีแผนรายปีแล้วก็ลงมาถึงรายเดือนรายสัปดาห์ต้องมีโค้ชผู้ช่วยโค้ชโภชนาการวิชาการกีฬาเข้ามาช่วยครับแล้วก็อุปกรณ์ในการแข่งขันอุปกรณ์ในการซ้อมอะไรเงี้ยมันต้องมีทุกอย่างมีบอกในเรื่องของการกินแล้วเวลานอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การวอร์มการเตรียมตัวอะไรก่อนแข่งค่ะแข่งบ่อยๆนักกีฬาก็จะได้รู้ประสบการณ์ในข้อผิดพลาดของตัวเองแต่ถ้าเราซ้อมไปแต่เราไม่ได้แข่งเลยมันก็ไม่รู้จุดที่ควรพัฒนาของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนการดำเนินการในโครงการเริ่มในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาจาก3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนสารคามพิทยาคมและภาคใต้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่โดยจัดการเรียนการสอนโรงเรียนละ2ห้องเรียนคือห้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์กีฬาและแผนการเรียนศิลป์กีฬาเฉพาะประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงรวมทั้งสิ้น229คนนักเรียนทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนเรื่องที่พักอาหารเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนการสอน
และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็จะได้โควต้าเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีการศึกษา2560โครงการห้องเรียนกีฬาได้ขยายผลการดำเนินการโดยเพิ่มโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจนครบ4ภูมิภาคที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครและเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าสู่โครงการจากการดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นภายใต้โครงการห้องเรียนกีฬาจึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนักเรียนในโครงการมีความรู้สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประเทศชาติก็จะมีนักกีฬาจากโครงการนี้ที่มีความพร้อมทุกด้านในการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปกันบ้างคะกับโครงการสปอร์ตโปรแกรมหรือห้องเรียนกีฬาค่ะที่จะทำให้เกิดเส้นทางสู่ฝันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจนักกีฬาไทยสู่สากลค่ะซึ่งเราก็คงจะได้เห็นผลการดำเนินการในเร็ววันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะลากันไปโบกี้มีอีกหนึ่งบทเพลงดีๆมาฝากกันค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าอาชีวะสร้างไทยเจริญคำร้องทำนองโดยคุณสมชายนินทร์ศรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบกี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หนุ่ยมากๆค่ะที่พาโบกี้ทัวร์ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์แห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะโบกี้อาจารย์หนุ่ยและรายการเสมาพาทีวาไรตี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะสายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบอุ่นจริงใจเป็นมิตรไมตรีมีอาชีพติดตัวอยากให้น้องๆมองถึงความก้าวหน้าสายอาชีพจะพัฒนาอนาคตให้สดใสมีกินมีใช้มีเงินสร้างตัวไม่ต้องกลัวอดตายจะช่างยนต์หรือช่างกลช่างไฟเรียนรู้ให้เข้าใจอนาคตไกลแน่นอนช่างก่อสร้างช่างอิเล็กช่างเชื่อมไม่เดือดร้อนเกษตรสัมพันธ์ยังมีฉันและเธอสาวพาณิชย์ก็ไม่ต้องไปคิดมากบัญชีอาจอยากปวดหัวสักนิดหนึ่งข้ากรรมการตลาดยังเข็ดถึงศิลปกรรมยังคำหนึ่งเราจะก้าวเดินไปพร้อมกันอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติอยู่ดีกินดีชวนเธอมานะมาเรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบอุ่นจริงใจเป็นมิตรไมตรีมีอาชีพติดตัวอยากให้น้องมองถึงความก้าวหน้าสายอาชีพจะพัฒนาอนาคตให้สดใสมีกินมีใช้มีเงินสร้างตัวไม่ต้องกลัวอดตายจะช่างยนต์หรือช่างกลช่างไฟเรียนรู้ให้
ข้าใจอนาคตไกลแน่นอนช่างก่อสร้างช่างอีเล็กช่างเชื่อไม่เดือดร้อนเกษตรสัมพันธ์ยังมีฉันและเธอสาวพาณิชย์ก็ไม่ต้องไปคิดมากบัญชีอาจจะยากปวดหัวสักนิดนึงข้ากรรมการตลาดยังคิดถึงศิลปกรรมยังคำหนึ่งเราจะก้าวเดินไปพร้อมกันอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีอาชีวะสร้างไทยเจริญอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีอาชีวะ